สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่9พฤศจิกายนเนาะก็ประมาณสิดโมงแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ทองคําราคาเมื่อวานขึ้นมานนในช่วงของประมาณ3ามทุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยส่วนตัวผมมมนเล่นทองคําเลยเมื่อวานาะะนันก็ลอดตายนะฮะในส่วนวันนี้ราคาเนี่ยพยายามที่จะเหมือนจะวิ่งลงมาเพื่อคอลเลคชันมูฟดีเนาะก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงมาใหม่ได้นะครับถ้ามีการปิดต่ำกว่าโซนนี้แบบนี้นะก็มีโอกาสที่การจะวิ่งลงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตรงซ้ายมือตรงนี้เนาะคือราคามันขึ้นมาเยอะเกินนะครับมันก็ต้องมีการกลับตัวอยู่แล้วนะครับในส่วนของทองคำน่าจะประมาณแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะนะครับในส่วนของจ J เจราคามีทําเฟรมเดลี่ที่ <c oughs> ขออภัยฮะไปตรงนี้คือราคาเนี่ยเหมือนจะต้องการที่จะกลับตัวลงเพราะว่ามีการทําโลไว้แนวต้านเมี่อกับวิ่งลงครับแต่ปัญหาคือเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งเล็กๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งอาจจะต้อง รอดูว่าเจ้าแท่งนี้มันจะยังไงนะครับคือถ้าสมมุติว่าเจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็นทรงแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเซลล์ได้เลยเนาะแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เป็นแท่งใหญ่แบบนี้เป็นแค่แท่งเล็กๆก็ยังไม่ชัวร์ครับในส่ง4ชั่วโมงเองก็ตามมีการทําโครงสร้างราคาในส่งของแนวต้านแนวต้านตรงนี้แล้วก็แนวรับนะครับ1ชั่วโมงราคาเหมือนจะอยู่ในกรอบเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะเล่น move บรกเอาลงมา นะครับอานจะเป็นเบรกเอาท์ในส่วนของต่ำกว่าโซนนี้ก็ได้หรือข้างบนนี้ก็ได้เหตุผลที่ผมไม่สนใจโซนตรงนี้นะเพราะว่าราคาเนี่ยมันต่อให้มันเบรกเอาท์โซนนี้ออกมามันก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นคิดว่าอืมน่าจะรอหาจังหวัดเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้ดีที่สุดนะครับหรือไม่ก็เซลล์ต่ำกว่าบายต่ำกว่าโซนนี้บายเหนือนะครับไม่ใช่ายต่ำาบเหนือโซนนี้จะดีที่สุดนะครับส่วนในกรอบตรงนี้คิดว่าไม่ควรเล่นนะครับนอกเสจากว่ามันจะมีการโชว์โครงสร้างราคาที่แบบว่าสวยๆอย่างเช่นอาจจะมีการปิดแบบนี้้ขึนนไปเลยะครับ อาจจะหาจังหวะใบหวังให้ราคาขึ้นได้ต้องมีแรงซื้อแรงขายที่เยอะถึงจะเล่นได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเซลล์ต่ำโซนนี้น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าราคามันอยู่ในกรอบตรงนี้เนาะเราไม่ควรเล่นนะครับในส่วนของ US 30ก็พอๆกันเลยกับทองคำคือจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีไส้ตรงนี้ที่ต้องกังวลถ้าสมมติมันทะลุโซนนี้ไปได้ซ้ายมือก็โล่งๆแล้วนะครับก็มีโอากาสที่มันจะวิ่งลงต่อง่ายๆนะครับในส่งบิตคอยราคาไปทรงนี้เรามี แนวต้านด้านบนนะครับแนวรับแล้วก็แนวต้านข้างบนนู้นเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อตอนนี้ราคามาไซเวย์นะครับก็จ,จะต้องรอราคา b r e ก k o u เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆการาฟไม่ได้วิเคราะห์อะไรยากมากนะครับ